รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ตำรวจภูธรโรงเรียนในพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยวันที่8กุมภาพันธ์2567นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยระหว่างกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีดร.ทีพวังคณานรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายประพันธ์ตีบุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมณสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสมให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและจะครอบคลุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนำร่องซึ่งประกอบไปด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1และเขต2รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1เป็นหน่วยหลักในพื้นที่ระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัยดูแลโรงเรียนทั้ง363โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยจะมีการดำเนินการติดตั้งตู้แดงหน้าโรงเรียนซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรักษาความปลอดภัยพร้อมกันนั้นตำรวจผู้ทำการตรวจเยี่ยมลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่จะบันทึกการตรวจเยี่ยมโรงเรียนผ่าน QR code เพื่อทำการเก็บสถิติในการตรวจเยี่ยมต่อไป